สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Resident Evil ภาค2 Remake นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราลงมาอยู่ในส่วนของ Nest หรือว่าเป็นห้องแลบของ Umbrella Corporation นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราต้องพา Sherry เนี่ยมาทําการรักษาเนื่องจากว่าในร่างกายของ Sherry เนี่ยมีไวรัสอยู่ในตัวนะครับเพื่อเป็นการเสียบ้านแล้วเราไปลุยกันเลยซึ่งระหว่างทางเราเองก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือจากตอนที่ฉากที่ Sherry เนี่ยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราได้อ่านโน้ตไดอารี่ของแซรี่แล้วก็ได้อ่านตัวโน้ตที่อยู่บนเขาเรียกว่าตอนที่ลงมาบนท่อลงในท่อจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเด็กๆที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยจะต้องเขียนไดอารี่ด้วยว่าในแต่ละวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงขณะเดียวกันเองเนี่ยดูเหมือนว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าในโน้ตที่อยู่บนท่อระบายน้ำก็เขียนว่าเนี่ยมีการทดลองแล้วก็ตัวอย่างที่ดีเนี่ยจะเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีการทดลองเด็กจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาห้องนี้ก่อนเพราะว่าห้อง security เนี่ยสามารถพาน่าจะพามาได้ปะได้แล้วล่ะมั้งเพราะมีเตียงพักอยู่ไงตอนท้ายของลีออนอ่ะพักก่อนนะเชอร์รี่นี่มาถึงแล้วนะโอเคแล้วจะทำอะไรต่อดีดูเหมือนมีบางอย่างอยู่ตรงนี้นะเป็นตัวยาต้านไวรัสหรอใช่เลยเข้าใจแล้วล่ะต้องทำยังไงต่อเฮ้ยเชอร์รี่เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่กลับมาพี่สัญญาอดทนไว้นะเชอร์รี่เดี๋ยวเราต้องไปตามหายาต้านไวรัสก่อนนี่ไงได้ตัวกำไรมาแล้วทีนี้ในเอกสารนี้มีอะไรบ้างเป็นความสำคัญเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนของเนสระดับใหญ่ด้วยกันดูเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างอยู่ทางด้านเหนือนะตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวข้อมูลบุคคลของเนสเนี่ยเขาเรียกว่าเนสเนี่ยเขาเริ่มมีการใช้ตัวรหัสเดวิลซึ่งเป็นตัวยาต้านไวรัสสำหรับพวกเดียวกันเองเดวิลเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่จะป้องกันการกลายพันธุ์ของจีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ติดเชื้อจีไวรัสก็รีบตามหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทำลายเซลล์ของจีเนี่ยในร่างกายโดยใช้เดวิลนั่นเองนะครับอีเมลนี้เนี่ยถูกสร้างอัตโนมัติเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า emergency คือฉุกเฉินเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่าได้ตอบอีเมลนี้เด็ดขาดโอเคปะตรงนี้ล่ะตำรวจก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเก็บอีกไหมแถวนี้มันต้องมีแหละนี่น่าจะเป็นแผนที่เหมือนเดิมโอเคมีระเบิดด้วยระเบิดลูกนี้นี่แหละต้องได้ใช้กับเจ้าตัวต้นไม้อ่ะนะครับอันนี้ก็ตำรวจก่อนก็เป็นเหมือนเดิมนะน่าจะเหมือนเดิมปะว่ะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเวเลียไม่ได้ออกมาอีกเลยก็คือเป็นคนที่นอนอยู่ในห้องนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเก็บของนิดนึงเรื่องของเนี่ยมันบอกเลยว่าโคตรเยอะมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันนะทำการเตรียมของครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราต้องตรงเนี้ยยังไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ตัวเขาเรียกว่ากำไรข้อมือระดับ2ในการโอ้ห้องอย่างมืดฮัลโหลเหมือนเดิมนะเรามาเราก็จะเจอกับซอมบี้อยู่ในนี้เน้นเน้นทีหนึ่งถอยไปโอเคเก็บของก่อนของมีอะไรไหมเท่านี้อันนี้เป็นกระสุนทั่วๆไปมีอะไรไหมตรงนี้ยังไม่ฟื้นมามั้งวิ่งไปก่อนละกันเขาคงไม่กัดเราหรอกมั้งถ้าเขากัดเขาคงก็ฟื้นมาแบบนี้แหละ seriously จริงสิไปอ้าวยังไม่ล้มอีกอ่ะไปละกันนะไปแล้วบายไม่ล้มอ่ะเดี๋ยวเขามากัดเพราะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้องการเซฟกระสุนเท่าที่จะเซฟได้ไปก่อนละกันลงมาตรงนี้ชึบโอเคเราก็จะมีโอ้ผงทำกระสุนขนาดใหญ่มาแล้วแล้วก็ตรงนี้มีอะไรต้องเก็บไหมไม่มีแล้วเนาะโอ้โอ
เสียงชัดอ่ะมากนี่หันมานี่ยิงโอ้ดูท่าเดี๋ยวนะกว่าจะล้มโอเคเนี่ยเรามาห้องพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนี้และนี่คือด็อกเตอร์เวลีที่อยู่ตรงนี้นั่นเองหนูน่าจะใช้งานได้ใช่ถูกต้องแคลร์ของชิ้นนี้แหละที่จะช่วยเราไปอีกห้องหนึ่งได้นั่นเองเรามาก่อนเปิดก่อนของมีอะไรมั้ยโอ้อันนี้เป็นของที่ใช้กับปืนไฟฟ้าด้วยกันแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็ต้องใช้ตัวสัญญาณในการเปิดไฟห้องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวิ่งกันออกไปยาวๆเลยโอ้ my god ล้มไปเดี๋ยวนี้อืมไปวิ่ง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 เสร็จปุ๊บเราออกมาข้างนอกใช่ป่ะเราก็จะไปตรงกลางได้แล้วนั่นเองใช่ไหมเนี่ยสามารถไปตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะดร.ลี่ดูเหมือนว่ามีคำขอเร่งด่วนมาจากหัวหน้าคัชไว้นะที่ฝั่งตะวันออกโอเคเดี๋ยวเราไปซึ่งเวลีก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับไป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 ตรงกลางนี้แล้วก็อุ๊ยมีอะไรอ่ะอ้าวได้กล่องสัญญาณมาพอดีเลยเฮ้ยก็ดีสิแล้วก็อันนี้เป็นใครเนี่ยนอนอยู่ดูเหมือนเป็นหน่วยพิเศษการอัดของหน่วยพิเศษนั่นเองอัลฟาถึงโกสตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยได้เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกแล้วนะพวกเราจะต้องไปเพื่อทำการเอาจีไวรัสแล้วก็ตัวยาต้านมานี่คือโกสนะรับทราบละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุด W ขีด3นั่นเองรับทราบนี่คืออัลฟานะพวกเรามาถึงเป้าหมายแล้วเข้าใจแล้วล่ะทำการเขาเรียกว่าเหมือนกับสแตนบายเราไว้ก่อนเพื่อดูเป้าหมายอีกนิดนึงแล้วก็นี่คืออัลฟานะตอนนี้เนี่ยเราได้จับตาเป้าหมายแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะเปิดตู้เซฟรับทราบแล้วรอสัญญาณก่อนอ่ะจับตาจีไวรัสให้ดีพวกเราจะกำลังเข้าไปแล้วดร.เปอร์กินคุณมากับเราอย่างเงียบๆนะโอเคดูเหมือนว่ายาต้านไวรัสเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งตะวันตกด้วยกันนะชึบเปิดก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราขอไปเปิดห้องไฟฟ้าแป๊บนึงนะห้องตัวแนฟรูมอ่ะมาห้องนี้แล้วใช่ป่ะตัวนี้เป็นสัญญาณ OSS ด้วยกันเราก็ทำการเปลี่ยนอ่ะตัวนี้เป็น OSS แล้วเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเราต้องตั้งสติตรงนี้นั่นแหละเพราะว่ามันจะยากนิดนึงมันได้ยากนิดนึงอ่ะยากมากนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคทำการเคลื่อนที่อย่างนี้ปึ๊บจังหวะนั้นนี่ไงสัญญาณกันแล้วอ้าวโอเคตรงกันแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถเปิดไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้าก็จะมาแล้วเช่นกันโอเคเฮ้ยกระเป๋าได้มาอีกช่องนึงแล้วก็ไปแล้วนะนี่เป็นอะไรไหมโน้ตเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมป่ะแวบไปด็อกเตอร์ขอโทษด้วยนะล้มไปเลยเป็นโน้ตโอเคเหมือนเดิมก็เขียนเหมือนประมาณว่าก็เรียกว่าเหมือนชมตัวเองนิดนึงว่าแบบตัวเองฉลาดนู่นนี่นั่นแล้วก็อยากจะเป็นโอ้ my god อยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไปตรงกลางกันต่อทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องทางตะวันตกยังไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องการระดับการเข้าอยู่ที่ระดับ3ด้วยกันนะไปได้แค่ทางตะวันออกซึ่งทางตะวันออกเนี่ยแน่นอนว่ามันไปไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ทางตะวันตกยังไปไม่ได้เพราะเนี่ยต้องการเลเวล3เราอ่ะยังเป็นเลเวล2อยู่ต้องไปห้องนี้ก่อนสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามันมีคีย์การ์ดเลเวล3อยู่ห้องนี้นั่นเองนะไปกันดีกว่าศัตรูที่เรารออยู่นั้นแน่นอนเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องใช้ไฟในการเผานั่นเองเตรียมให้พร้อมทุกคนเพราะตอนนี้มีแค่กระสุนกลดอย่างเดียวก็เอ๋นะเปลี่ยนสลับกระสุนก่อนว่าจะต้องได้ใช้แล้วคือมีแค่3นัดด้วยกันนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับรองทั่วๆไปเราก็สามารถมาพักผ่อนหรือว่าจะมาเซฟก็ได้เช่นกันนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรงห้องที่เป็นห้องพฤกษศาสตร์อะเพื่อไปเอาเขาเรียกว่าเหมือนกับไปเอาตัวนี่นั่นแหละตัวคีย์การ์ดเลเวล3ด้วยกันเนาะเหมือนเดิม Hello
ยืนสงบนิ่งเลยโดนเขมือบเขาเรียกว่าเหมือนโดนเนี่ยโดนสตาร์ฟเอาไว้อะเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้กินคนไปแล้วนั่นเองดูซิว่าแคลร์จะพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยเป็นเลเวล3ด้วยกันเออพระเจ้าช่วยนั่นมันน่ากลัวเกินไปแล้วนะอุ้ย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 โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเจอเจ้าตัวนั้นแล้วล่ะอันนี้เก็บมันก่อนโอ๊ย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 มาแล้วมันมาแล้วดีก่อนเฮ้ยไม่เข้ามาแล้วนะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนี่แหละที่เราต้องใส่สารกำจัดวัชพืชซึ่งเดี๋ยวเรามาเอาขวดโหลก่อนขอขวดโหลหน่อยซึ่งกระบวนการนี้มันน่าจะนี่ไงกำลังทำการใส่สารกำจัดวัชพืชอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องไปเอามาใหม่โอเคได้มาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรานี่แฟลชบอมเนาะไม่น่าจะได้ใช้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูโค้ดเพื่อความมั่นใจก่อนว่ามันเป็นโค้ดเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกนี้เพิ่มเติมคือไฟพร้อมพร้อมมากอยู่ไหนนะโอ้โหมาแล้วบึ้งเอาไปเลยเตรียมสิเตรียมเตรียมเข้าไปโอเคนี้เป็นโค้ดหน้าประตูดูเหมือนว่าจะไม่ใช่โค้ดเดิมด้วยเพื่อที่จะเปิดโค้ดนั้นเราต้องกลับไปเปิดที่ด้านหลังทีหนึ่งเตรียมไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกรอบเลยอะรอบนี้ใช้ไฟนี่คือกรอบมากทีนี้เรามาห้องนี้ใช่ปะเราก็ต้องมาทำการกดโค้ดนิดนึงซึ่งโค้ดที่เราจำมาได้นั้นถ้าจำโค้ดไม่ผิดนะมันจะต้องเป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเปิดแล้วเราสามารถลงไปข้างล่างนี้ได้ปะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อมาลงข้างล่างกันก่อนไปข้างล่างนี้จะเจอเหมือนเดิมหรือเปล่านั้นเพราะเดี๋ยวเราต้องตามหาโค้ดที่2เพื่อเปิดห้องยาได้นั่นเองเดี๋ยวเราขอสลับกระสุนก่อนช่องแวบว่าอะไรรู้ป่ะต่อไปเนี่ยลิกเกอร์มันรอเราอยู่แน่นอนโอเคทีนี้โอ้ my god เฮ้ยมีกระสุนไฟมาเพิ่มโอเคที่ดีถ้วยมีไหมไม่มีถ้วยอ่ะเออกำจัดลิกเกอร์ก่อนเชื่อเถอะโอเคนี่ไงไปหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็ยิงกรอบไหมยังยังดิ้นกันอยู่เฮ้ยยิงเข้ามาทีหนึ่งน็อกหัวเนี่ยแหละงี้โอ้ยยังเยอะเหลือเกินเยอะมากแล้วก็ตรงนี้พึ่งตึ้งก็ตึ้งเข้าไปโอเคจบแล้วนะทุกคนแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้กันก่อนเป็น URF ด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ต้องเป็นเดี๋ยวนะต้องเป็นตัวนี้เดี๋ยว URF สลับปุ่มโอเคแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาทับกันนี่ไงเสร็จแล้วทำการเปิดไฟเอ้าเดี๋ยวกดผิดเปิดไฟประตูปลดล็อกเรียบร้อยฟ้ามาเขาเรียกว่าไฟมาแล้วแล้วเราก็ไปห้องนี้ก่อนเพราะห้องนี้มันน่าจะมีของอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยนี่ห้องนี้มันก็จะมีพวกมีดสามารถเอามาใช้ได้นะเผื่อว่าจะใช้ทำอะไรเพิ่มเติมละกันแล้วก็มีเซฟมีกล่องเก็บสมบัติด้วยกันโอ้โหมีระเบิดมันรู้ใจแน่นอนว่าเราต้องใช้ระเบิดเยอะขึ้นเพิ่มเติมคืออันนี้อะไรเนี่ยว้าวดีเลยมาเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนแล้วเราก็จะไปกันต่อมาไปกันอุ้ย
ยังจะยืนกันได้นี่อ่ะล้มปะล้มไปเลยนะไม่ต้องขึ้นมาอีกโอ้เจ้ามาจากไหนกันยิงปะล้มไปเลยโอ้ยนี่ไงอะไรยิงสักแขนหลุดเลยโอเคอันนี้จะเป็นเอ้ยถ้วยนี่ไงเจอแล้วดูสิถ้วยจะต้องมีสิ่งนี้มีนี่ไงเป็นรหัสนี้ก็จำรหัสนี้เอาไว้นั่นเองเพื่อที่จะไปเปิดห้องนั้นได้เดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนว่านั่นจะมีอะไรแล้วล่ะเพราะว่านี้ก็เป็นห้องเย็นเหมือนเดิมตอนนี้คุณมีจดหมาย5จดหมายด้วยกันนะอันนี้ขอข้ามนะเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยมันมีการเรียกตัวจากตัวเวลลี่ให้ไปหาคัชไว้เพราะว่าเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างนั่นเองแล้วก็ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ข้างล่างว่าตอนนี้คนในโซนตะวันออกเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะมากเลยนะครับปะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนี้กันเพื่อที่จะไปดูต่อว่าทางด้านซ้ายของเราติ๊กเกอร์นอนสบายเลยนะซ้ายนี้จะมีอะไรรออยู่ไหมจ้าเอ๋ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ไงลุกขึ้นมาปืนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันยิงไปโอ้โนไม่นะไปถึกจังเลยเฮ้ยถึกจังอ่ะรอบเนี้ยล้มไปเลยนะขึ้นไปยาวๆโอ้ไอตัวนี้เหรอเผาให้เกลียมไหมต้องเกลียมแล้วล่ะแง่เอ้ากดพิษโอ้ my god จะกดเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ล่วงเลยกรอบไหมล่ะเอาตัวนี้ไม่กรอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้กันก่อนอ้าวมีอะไรเนี่ยมีอะไรไหมมีกระสุนที่ทำกระสุนเพิ่มแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนโน้ตถึงใครมันได้กลายเป็นพืชไปแล้วจะต้องทำการเผาให้หมดอันนี้คือวิธีการทำอันนี้ก็เรียกวิธีการกำจัดตัววัชพืชที่กลายเป็นซอมบี้นั่นเองปะเดี๋ยวเราไม่มีแล้วมั้งฟื้นขึ้นมาอีกสิยังลุกได้อืมระเบิดไปซะเปิดประตูเราก็จะออกมาที่จุดเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำการใส่ยาเพิ่มเติมนะฮะสามารถเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปห้องนั้นเลยถ้าจำเป็นตัวเลขก็จะง่ายกว่าเมื่อกี้แต่ว่าถ้าจำเป็นรูปภาพเมื่อกี้เป็นตัวนี้ป่ะตัวนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้เอ้ยไม่ใช่สิใช่ป่ะโอเคเอาใช่นี่ว่าดูก่อนว่ามีตัวนี้อยู่กรอบไหมกรอบเลยป่ะวิ่งกันเถอะวิ่งลุยกันแล้วจากนั้นเราก็มาห้องผสมสารเคมีในการกำจัดวัชพืชซึ่งก็เหมือนเดิมคือเราต้องใส่ขวดโหลขวดแก้วนั้นไปแล้วก็ทำการเติมยาจากนั้นก็ทำให้มันเย็นให้เร็วที่สุดนั่นเองเพื่อกำจัดวัชพืชด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าห้องนี้มีอะไรอยู่ไหมมีคนนั่งอยู่มีระเบิดด้วยเฮ้ยเก็บระเบิดก่อนโอเคเยี่ยมไปเลยเอามาถึงเวลาแล้วทำการผสมยาเข้าไปโดยใส่ขวดโหลนี้เข้าไปนะครับmanual mode engage ทำไมรอบนี้มันสูงอ่ะอุ้ยรอบนี้สูงมากเลยนะคือซ้ายเนี่ยสูงสุดตรงกลางเนี่ยเป็นขวดขนาดกลางแล้วก็ขวาสุดจะเป็นขวดเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องกะปริมาณดีๆซึ่งเดี๋ยวก่อนยังไงดีสลับก่อนใช่ป่ะแล้วเอาขวดเล็กเนี้ยเติมยาเข้าไปใช่ไหมใช่มั้งหรือว่าทำแบบนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันน่าจะเติมเนี่ยพยายามแบบให้มันมีเล็กๆนิดนึงถ้าจะดีนะแล้วก็สำคัญสลับมาโอเคยังไงต่อสลับแบบนี้จากนั้นแล้วก็
เป็นแบบนี้ได้มั้ยน่าจะได้แล้วก็สลับแบบนี้อีกเพื่อให้สารมันเต็มนิดนึงแล้วเราก็เติมแบบนี้ลงไปโอเคปริมาณเล็กเท่ากันแล้วจากนั้นเราก็ชึบสลับแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เติมได้ป่ะถึงไหมถึงไหมเอาถึงพอดีเพราะฉะนั้นหลักการคือทำไงก็ได้ให้แบบมันมีแบบอ่าเล็กๆอ่ะสัก1หรือ2ขวดอ่ะก็จะดีนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเอาขวดโหลเนี้ยไปทำการแช่แข็งกันต่อนะครับเรียบร้อยคุณได้สารมาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ห้องแช่แข็งเลยทีนี้มาห้องแช่แข็งแล้วเราก็ต้องมาทำการแช่แข็งจริงๆจังๆเอ๊ะอันนี้เก็บได้ป่ะอันนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยอุ้ยหนาวมากหนาวหนาวจริงโอเคทำการใส่เข้าไปกระปุกนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ในการไปเอาคีย์การ์ดเลเวล3ได้เช่นกันตึ๊กกระบวนการกำลังทำอยู่จากนั้นโอเคเย็นแล้วแล้วก็หยิบมาให้เราเรียบร้อยคุณได้ของอ่ะยังมันยังไม่ถึงมาแล้วนี่ไงของสำคัญโอเคเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะปะเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ผงทำกระสุนอีกแล้วมีอะไรไหมแถวนี้สำรวจก่อนไม่มีแล้วนะไปแล้วนะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทำการแช่แข็งกันเลยเอ้ยเขาเรียกว่ากำจัดวัชพืชกันเลยนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปเพราะว่าเนื้อหามันก็จะเหมือนกับของลีออนไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อไม่การเสียเวลาโอเคขึ้นมาแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้แล้วก็ปะเราทำการกำจัดวัชพืชกันเลย let's go ใส่เข้าไปแบบนี้แหละชึบ dispensing solution now โอ้โหคือแบบอันนี้กำจัดไม่ใช่กำจัดวัชพืชธรรมดานะกำจัดพืชไปเลยอ่ะโอเคได้มาแล้วยังไม่ได้ต้องไปก่อนอะเราไปเอาของกันก่อนดูเหมือนนะคุณจะได้การใช้ศาสตร์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับการอนุญาตนั่นเองนะโอเคก็ต้องเอาคีการ์จริงๆอ่ะไม่งั้นคือไปเอายาต้านไวรัสให้กับเชอรี่ไม่ทันอ่ะวิ่งออกไปข้างนอกกันเถอะเอ้ยโยไปกรอไปซะโดนกรดเข้าไปวิ่งกันต่อวิ่งแปลมีเวลานิดเดียวตอนนี้เชอรี่เราอยู่อุ๊ยรอเราอยู่มันมาจากไหนวะน่ะโอ้ลั่นไปแล้วอยู่ดีก็เข้ามาไปไปไปต้องมายุ่งกับเราวิ่งวิ่งด้วยความรวดเร็วไปแล้ววาร์ปออกมาแล้วนะแล้วก็วาร์ปไปวิ่งยาวๆเลยไม่คิดชีวิตเลยต่อมาเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งตะวันตกกันต่อซึ่งไปเมื่อกี้ลืมว่าแต่รีบวิ่งเปลี่ยนไปเร็ว3ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกดไม่ได้ไปแล้วยาต้านไวรัสจากฝั่งตะวันตกนี้กันเลยซึ่งถ้าให้เดานะจะเจอเหมือนลีออนเปล่ายังไม่แน่ใจวันนี้สะพานเชื่อมเรียบร้อยลงข้างล่างนี้กันต่อนะฉันจะไปเอายาต้านไวรัสแล้วนะตอนนี้รอก่อนกำลังวิ่งทางยาวไปแต่วันนั้นโอเคนี่มีอะไรนะมีวิดีโอเทปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีระเบิดด้วยกันจังหวะนั้นมีตัวโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไฟกันก่อนเป็น AWS นั่นเองนะทีนี้มาใช้นี้แล้วก็ทำการสำรวจ AWS ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็เคลื่อนที่สัญญาณลงมาให้มันใกล้ๆกันใช่ไหมชึบโอ้โหเดี๋ยวก่อนตึ๊กเดี๋ยวทำไมรอบนี้เราทำอะไรผิดปะมันดูยากยาก
เอออย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้โอเคให้ใกล้กันเรียบร้อยเสร็จแล้วทำการเปิดไฟเข้าไปชึบไฟสว่างไฟสว่างเสร็จมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นโอเคเหมือนเดิมก็คือมีคนแบบส่งจดหมายมาหาวิลเลียมเบอร์กินว่าโอเคตอนนี้จีอ่ะดีแล้วแล้วก็จะมีคนมาแย่งผลงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิดีโอเนี้ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะเปิดวิดีโอกันเลยอุ้ยเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยมีคนจับตามองอยู่จับตาจีไวรัสเอาไว้นะเราจะเข้าไปแล้วนะบุกเลยโอเคดร.เบอร์กินมากับเราช้าๆช้าๆแบบเงียบๆนายคิดว่านายจะมาเอาสิ่งนี้กันเหรอนี่มันคืองานทั้งชีวิตของฉันฉันจะไม่ให้ใครเด็ดขาดพวกเราได้รับคำสั่งมาดร.เบอร์กินฉันขอถามคุณอีกครั้งหนึ่งโอ้โอ้โอ้บอกให้หยุดยิงให้สั่งให้ยิงเรียบร้อยไปแล้วนี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยคำสั่งของเราคือนำพาเขากลับไปนะบ้าจริงโอเคตอนนี้พวกเราเข้ามาข้างในแล้วแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยทำการขัดขืนเราก็เลยกำจัดเข้าไปใช่ครับรับทราบครับงั้นเอาแค่ตัวอย่างไปแล้วกันโอเคไปซะไปซะไป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  go 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 เหตุการณ์เหมือนเดิมนั่นเองโอเคก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับของพาลีออนเป๊ะๆ เลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บของแล้วค่อยไปกันต่อมาไปกันเลเวล3ตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีเลยอ้าวมีอย่างน้อยก็มีอยู่อันนี้มันใช้แบบทำตัวกระสุนปืนใหญ่ที่เป็นกรดได้ใช้ได้ดีเยอะเลยแล้วก็มาห้องนี้แน่นอนสถานที่แห่งนี้จะเป็นสมรภูมิในการสู้กับดร.เบอร์กินถ้ายึดตามลีออนแต่ถ้าไม่ใช่ก็เงิบเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอกสารทั่วๆไปดูเหมือนว่าจะเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยแหละเป็นตรงที่ดร.เบอร์กินโดนยิงอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยใช่ตรงนี้แหละแล้วก็อ้าวมันปิดอ่ะยาต้านไวรัสอยู่ข้างในบ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันสารลักตรงหลังสร้อยเชอรี่นี่โอเคเอามาแล้วเพราะมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่แคลร์ถือสร้อยมาแล้วมีด้านหลังแบบเนี้ยนี่ไงฉันได้มาแล้วโอเคขอบคุณพระเจ้าเหมือนเราจะได้ยาต้านไวรัสมาแล้วนะนั้นเราจะกลับไปหาเชอรี่ได้แล้วสิใช่เชอรี่รอเราอยู่โอเคอันนี้ผมโอ้จะทำกระสุนนี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะเลือกทำกรดหรือว่าอะไรแล้วแต่ตามใจเราเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นพาร์ทที่น่าจะยาวแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเพราะมันต้องพักกันสักนิดนึงมันถึงแม้มันจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าเริ่มกดดันนิดนึงเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนใหม่เขาเรียกว่าตอนใหม่ละกันในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปเกมอื่นๆที่จะลงนะครับ